วันนี้เพียงจะพาทุกคนมาตกปลากันนะตกปลางั้นเหรอใช่แล้วแมปนี้เขาบอกว่าเป็นการแข่งขันการตกปลากับเพื่อนๆด้วยล่ะพี่ฝนอ๋อเดี๋ยวก่อนเรามีบ่อน้ำส่วนตัวทำไมตกปลาแล้วมีบ่อน้ำส่วนตัวนี่ไงมีบ่อน้ำส่วนตัวของจริงบ่อน้ำส่วนตัวใช้สำหรับฟาร์มส่วนตัวนะทุกคนหมายความว่าไงอ่ะหมายความว่าเราสามารถทดสอบตกปลาตรงนี้ได้จนเราเก่งแล้วเราถึงไปตกปลาจริงๆโอ้เป็นแบบนี้นี่เองอ๋อไม่ได้ตกปลาแต่ว่าแค่หย่อนเบ็ดลงไปแล้วดึงเชือกเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนะพอเราเก่งแล้วเราก็จะสามารถไปตกปลาในแม่น้ำของจริงได้ใช่ป่ะใช่แล้วเมนูแนะนำเขาบอกว่าให้ทำการฟาร์มไปให้ครบ100ก่อนอ่ะถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไปเลยนี่ครบแล้วชนะแล้วหรือยังอ่ะยังเขาบอกว่าจะต้องไปทำการตกปลาให้ชนะทั้งหมด2ครั้งจริงเหรอใช่แล้วพี่ฝนตอนนี้เราชนะมั้งยังยังไม่ชนะแต่ต้องไปตกปลาก่อนไปทางนู้นใช่ไหมทางไหนอ่ะนี่ไงไปสู้กับคุณนูบก่อนอ้าเราจะต้องแข่งตกปลากับคุณนูบก่อนเหรอใช่แล้วเป็นบ่อตกปลาของคุณนูบเอาถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไปเลยสวัสดีเพื่อนนูบสวัสดีครับมาฉันจะมาแข่งตกปลาในบ่อของนายนะได้เลยนะครับที่นี่จะมีปลาหลากหลายสายพันธุ์มากถ้าใครแข่งชนะผมแล้วก็รับไปเลยปลาสวยงามถ้าพี่เอกแข่งชนะพี่เอกก็ได้ปลาสวยงามด้วยล่ะพี่ฝนอ๋อถ้าอย่างนั้นแล้วก็พี่ฝนแข่งบ้างดีกว่าปลาธรรมดาปลาธรรมดาเหรอใช่แล้วเราได้ปลาธรรมดาแต่ว่าก็น่ารักดีเหมือนกันนะตกอีกครั้งนึงได้ปลาธรรมดาปลาธรรมดา2รอบได้อะไรมาคราวนี้คราวนี้จะได้ปลาอะไรกันเนี่ยฮึบๆๆๆได้อะไรมาปลาธรรมดา3รอบมีปลาแบบพิเศษมั้งป่ะไม่มีแต่ตอนนี้พี่เอกมี3ชนะแล้วนะมี3วินแล้วเหรอถูกต้องพอครบ3ชนะแล้วพี่เอกก็จะไปทำการหมุนเพื่อนสัตว์เลี้ยงออกมาจะได้เพื่อนปลาคนใหม่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เป็นปลาหรือเป็นอะไรอะนะอันนี้งานมาแล้วหมุนเลยกะลุกกุ๊กกิ๊กโอ้โหแล้วดูสิอ๋อได้คุณหมูแบบพิกกี้แบบแรมาด้วยเราได้พิกกี้มาแล้วงั้นเหรอเนี่ยน่ารักจังอย่างเท่เลยพี่ฝนเอาแล้วนะตอนนี้เพกจะพาคุณหมูพิกกี้ไปตกปลาเพิ่มไปตกปลาเพิ่มที่ไหนดีก็คงจะต้องเป็นบ่อเดิมแล้วหรือว่าจะเป็นบ่อนี้เนี่ยของเพื่อนเราเนี่ยบับกายเปลี่ยนบ่อใหม่งั้นเหรอโอ้บ่อของคุณนักเพาะกายเหรอเนี่ยบ่อตกปลาที่ใหม่จะต้องมีปลาสวยงามแน่ๆแหละเอาละขออนุญาตตกปลาหน่อยนะครับจะต้องมีปลาหายากด้วยได้เลยครับมาแข่งกันตกปลาดีกว่านะครับพี่เอกตกปลาได้อะไรมาแล้วงั้นเหรอนี่ไงกำลังดึงคันเบ็ดขึ้นมาโอ้โหได้ปลาสายพันธุ์ใหม่บ้างหรือเปล่าไม่ไหวปลาบ่อนี้เขาตัวใหญ่มากเลยพี่ฝนตัวใหญ่เกินไปงั้นเหรองั้นต้องฟาร์มเพิ่มซะแล้วเอาละนะตอนนี้พี่ฝนกำลังตกปลาอยู่เพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวพี่ฝนจะต้องได้ปลาสวยงามสายพันธุ์ใหม่เดี๋ยวก่อนเหมือนพี่เอกจะได้เบ็ดคันใหม่มาด้วยนะได้เบ็ดแบบใหม่เหรอใช่แล้วพอครบ300เราได้ไอรอนล็อตมาด้วยอ่ะเป็นยังไงอ่ะเบ็ดที่ทำจากเหล็กเบ็ดตกปลาแบบเล็กเหรอใช่แล้วตอนนี้พี่เอกฟาร์มจนได้เบ็ดที่ทำจากทองมาแล้วด้วยอ๋อสุดยอดไปเลยเก่งมากเลยเอาแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปตกบ่ออื่นกันดีกว่าเออนี่เบ็ดที่ทำจากเพชรงั้นเหรอโอ้โหครั้งละ61นะพี่ฝนหมายความว่าไงอ่ะเราฟาร์มเพิ่มขึ้นจากครั้งละ1เป็นครั้งละ61แบบนี้เราจะต้องตกปลาได้เยอะแน่ๆเลยงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่เอกน่าจะต้องไปตกปลาที่ใหม่แล้วล่ะพี่เอกจะตกบ่อนี้เลยละกันบ่อนี้งั้นเหรอใช่แล้วนี่โอ้ได้แล้วพี่ฝนได้ปลาสายพันธุ์ไหนมากำลังจะดึงขึ้นมาแล้วโอ้โหโอ้โหได้ปลาสายพันธุ์ไหนมาบับเบิ้ลฟีดบับเบิ้ลฟีดปลาอะไรนะปลาบอลลูนเหรอปลาบอลลูนสีทองมาเลยอ่ะโอ้น่ารักจังเลยเหมือนปลาทองเลยเอาละตกเพิ่มมาอีกหนึ่งนี่ตอนนี้มีชัยชนะทั้งหมด70พี่เอกจะไปหมุนนี่เลย50พี่ฝนได้50แล้วเหรอนี่ไงตรงนี้มีหมุน50ตรงนี้299ไม่ใช่อันนี้นี่50เพื่อนสัตว์เลี้ยงคนใหม่หมุนเลยกระกุกกิ๊กได้อะไรมาได้คุณเป็ดชิกชิกได้คุณเป็ดไก่ตกลงเป็ดหรือไก่เนี่ยชิกเค้นไม่ใช่เหรอเขาบอกว่าชิกชิกชิกอะชิกเฉยเฉยชิกเค้นอะ330เลยเหรอโอ้โหพลังเขาแรงมากเลยแสดงว่าเขาจะต้องมีพลังในการตกปลาเยอะใช่แล้วเพิ่มพลังให้พี่เอกจาก61กลายเป็น80เฉยเลยอะ
แล้วก็ตอนนี้แล้วก็พี่เอกสามารถที่จะทำการรีเบิร์ตได้แล้วด้วยนะพี่ฝนรีเบิร์ตแล้วเราจะได้อะไรมาเพิ่มเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าปุ่มรีเบิร์ตหรือว่าเอ็กเซนชันเนี่ยเขาก็เด้งขึ้นมาให้พี่เอกสามารถกดได้แล้วนะหมายความว่าไงอ่ะถ้าพี่เอกกดลงไปแล้วก็พี่เอกน่าจะแข็งแกร่งกว่านี้อ่ะมีพลังในการตกปลามากขึ้นเหรอแต่ตอนนี้ก็ต้อง 17,800 แล้วนานน่าจะพอแล้วล่ะยังไงกันต่อดีงั้นรีเบิร์ตเลยแล้วกันเนาะรีเบิร์ตเลยเหรอก่อนรีเบิร์ตขอเคลมของขวัญก่อนมีของขวัญมาให้พวกเราด้วย 1,000 แล้วก็อันนี้ได้50เจมได้อะไรมาถ้าได้50เจมมาตรงนั้นมีเจมช็อปแต่ว่าพี่เอกคิดว่าน่าจะยังไม่พอน่าจะใช้หลักร้อยหรือหลักพันเลยทีเดียวเชียวเราจะนำไปซื้อของได้ใช่หรือเปล่าแต่ตอนนี้ถ้าพี่เอกกด accent หรือว่า rebirth เนี่ยนะเราก็จะมีพลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเปล่าน่าจะใช่นะพี่ฝนครั้งต่อไป 1M เลยเหรอโอ้สุดยอดเลยดีจังไม่ใช่2เท่าแต่เป็น3เท่าเลยพี่ฝน3เท่าเลยด้วยจาก80เป็น240นี่มัน3เท่าชัดๆโอ้โหดีจังเลยนะแบบนี้นะแล้วดูสิแป๊บเดียวพี่เอกขึ้นมา 7,000 8,000 9,000 แล้วอะพลังในการแข่งขันคราวนี้เราจะต้องชนะแน่นอนที่เหลือก็คือไปด่านที่2นั่นเองไปด่านถัดไปใช่การจะไปด่านที่2ได้เนี่ยนะเราจะต้องมีชัยชนะถึง 1,000 เอาละเดี๋ยวฟาร์มให้เสร็จก่อนแล้วก็มาเก็บชัยชนะเพิ่มเติมเอาละตอนนี้เราจะต้องตกปลาได้ปลาสายพันธุ์ใหม่แน่นอนตอนนี้พี่เอกได้ปลาที่ชื่อว่า Echo Fit มาได้ปลาสีม่วงเหรอถูกต้องพี่ฝนและที่สำคัญคือพี่เอกสามารถที่จะมีเบ็ด2ฝั่งหมายความว่าไงอ่ะเมื่อกี้ไปเก็บมาได้เบ็ด2ฝั่งชนะคุณเมกานูบแล้วโอ้ดีจังนะคราวนี้เราก็จะสามารถตกปลาได้หลายสายพันธุ์เพิ่มขึ้นถูกต้องครั้งละ2โตเลยทีเดียวเชียวไปก่อนนะอ้าวชนะครบแล้วเหรอครบแล้วพี่ฝนครบแล้วก็ตามมาได้เลยนะอ่ะได้เลยเดี๋ยวพี่ฝนจะตามไปเดี๋ยวขอดูก่อนสิว่าด่านต่อไปจะเป็นยังไงโหทะเลทรายงั้นเหรอเนี่ยข้างในเป็นทะเลทรายเหรอใช่แล้วพี่ฝนตามมาได้เลยที่นี่มีอะไรกันน่ะอ๋อทำเควสแล้วสามารถได้รับดาวนี่ได้ด้วยอ่ะมีดาวนำไปซื้อของได้หรือเปล่าดาวน่าจะเอาไปอัปเกรดอะไรบางอย่างนะเดี๋ยวขอเคลมมาก่อนพี่เอกได้เขาเรียกว่าอะไรนะโฮเวอร์บอร์ดพี่ฝนอ๋อได้ที่อันนี้เนี่ยแหละเหมือนสเก็ตบอร์ดแต่ว่าลอยได้ใช่เป็นโฮเวอร์บอร์ดลอยได้แล้วก็พอเข้ามาปุ๊บพี่เอกได้ตังมาอีก 7,500 โอ้แบบนี้ดีจังแหละแล้วก็สามารถเปลี่ยนนี่เขาเรียกเบ็ดตกปลาเพิ่มขึ้นตอนนี้เป็น349เลยนะอ๋อพลังในการตกปลาก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเอาละนะเพื่อนๆสัตว์เลี้ยงของพี่เอกที่ได้มาเพิ่มเติมที่นี่ก็เก่งๆทั้งนั้นเลยดูสิมีหน้าตาเหมือนปุ๊กปิ๊กด้วยนะเนี่ยอ๋อปุ๊กปิ๊กนั่นนายเหรอไม่ใช่นั่นบ๊อบแคทต่างหากอยากจะบอกว่าตอนนี้พี่ฝนใช้หัวบอดได้แล้วพี่ฝนขึ้นหัวบอดกดยังไงอ่ะนี่ไงกดแบบนี้ไงกดใช่ไงอ๋อกดเดี๋ยวก่อนกดใช้หัวบอดปกติก็ต้องกดปุ่ม Q ใช่ไหมอ้าวแล้วหล่นลงไปที่ใต้สะพานทำไมหล่นลงไปเองพี่เอกไม่รู้จะทำยังไงให้ขึ้นมาได้เพราะตอนนี้กำลังตกปลาอยู่นี่กระโดดขึ้นมาเลยเดี๋ยวออกไม่ได้อ๋อตอนนี้เราอยู่ในดินแดนของคุณคาวบอยนี่นะใช่แล้วอยู่ในดินแดนของคุณคาวบอยไม่รู้ว่าคุณคาวบอยที่นี่เขาจะมีคาวบอยแล้วนะคาวบอยนักเก็ตหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอาจจะมีปลาสายพันธุ์ใหม่เป็นปลาคาวบอยนักเก็ตก็ได้แต่ว่านี่ไม่ขึ้นไม่ไหวอ่ะบอกไม่ไหวเหรอไม่ไหวตรงนี้ต้องมีพลัง 300,000 ก่อนต้องมีพลังมากถึง 300,000 เราถึงจะสามารถตกปลาที่นี่ได้เหรอถูกต้องแล้วก็ตรงนี้มีรับเควสอะไรด้วยก็ไม่รู้พี่ฝนอ้าวนั่นคือคุณคาร์บอยนี่นะเขาบอกว่าอ๋อเพื่อนม้าของเขาหายไปเราต้องตามเพื่อนม้าเขาให้เจอต้องตามคุณม้าเหรออืมพอตามได้แล้วเราน่าจะได้รับอะไรบางอย่างน่าจะเป็นรางวัลนะได้รับรางวัลด้วยดีจังโหแล้วดูสินี่มีคาร์บอยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยพี่ฝนเดี๋ยวก่อนพี่ฝนเจอคุณม้าแล้วนะไหนอะพี่ยังไม่เห็นเลยอยู่ข้างหลังนั่นนะอยู่ข้างหลังไหนของพี่ฝนอยู่ข้างหลังคุณคาวบอยคนนั้นแหละงั้นเดี๋ยวพี่เอกขอนี่ก่อนตกปลาก่อนนะจะได้เอาไปแลกของรางวัลเอาล่ะนะตอนนี้พี่ฝนกำลังจะได้ปลาสายพันธุ์ใหม่เหมือนกันพี่เอกได้ปลาสายพันธุ์ที่คล้ายๆปลาฉลามมา 23% เมื่อกี้เนี่ยอะได้ปลาฉลามเลยเหรอดีจังแล้วก็ได้ตังค์เยอะด้วยนะเพราะปกติปลาตัวเล็กก็จะได้แค่200นั่นได้600นะอันนี้คืออะไรอ่ะลองคราฟดูดีกว่าอ่ะแล้วนั่นไปไหนแล้วน่ะอ๋อนี่ไงใช้ดาวนี่มาคราฟพวกนี้ขึ้นมาได้เลยพี่ฝนดาวที่เขาได้ให้มาพิเศษนะเหรอใช่แล้วก็ลูกอมที่พี่เอกเก็บได้เนี่ยไว้ใช้ทำอะไรกันนะเพิ่มพลังนี่ดาวเมื่อกี้นี่เพิ่มเข้าไปได้แบบนี้นี่เองเพิ่มพลังความแข็งแกร่งแล้วก็เพิ่มดวงมาด้วยนะจะบอกให้อ๋อแบบนี้นี่
องถึงจะสามารถทำให้พวกเราตกปลาได้แบบว่าสายพันธุ์ดีๆใช่หรือเปล่าเจอแล้วม้าที่พี่ฝนบอกอยู่นี่ใช่เปล่าใช่แล้วมารับคุณม้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนอะอะไรเหรอคุณคาวบอยเมื่อกี้อยู่ไหนอะเขาหายไปเขาไม่ได้หายไปเขาต้องอยู่แถวนี้แหละพี่เอกจำได้เขาหายไปแล้วต้องเอาไปคืนคุณคาวบอยก่อนอ๋อนี่งานเจอแล้วเอาแอบอยู่นี่เองเอาละเอามาคืนครับขอบคุณมากเลยนะครับที่พาคุณม้าสุดน่ารักของผมมาคืนนี่ครับของรางวัลของรางวัลแล้วให้ม้าผมมาเลยล่ะครับเนี่ยใช่แล้วล่ะครับเลี้ยงดูเขาให้ดีๆนะครับเขาชอบกินแครอทมากเลยครับแล้วก็ได้คุณม้ามาเท่เลยพี่ฝนน่ารักจังเลยโอ้นี่ไงเราได้คุณม้ามาเป็นเพื่อนเลยนี่ดูดิโอ้อย่างเท่เลยนะเนี่ยดูดิเวตาท่าวิ่งเขาอย่างเท่เลยน่ารักมากเลยใช่น่ารักมากเลยพวกเราเอาล่ะตอนนี้เพจก็กำลังฟาร์มตกปลาให้ได้1 m อยู่นะแล้วก็ถ้าได้1 m แล้วก็เพจจะไปเขาเรียกว่าบ่อถัดไปได้บ่อเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะด่านถัดไปด่านนี้แหละพี่ฝนแต่ว่าเป็นบ่อถัดไปตอนนี้เอ๊ะเดี๋ยวถ้า 1M นี่เราจะรีเบิร์ตได้นี่นะอ้าวรีเบิร์ตได้ด้วยงั้นเหรอถ้ารีเบิร์ตได้ตอน 1M ตอนนี้ 1,100 แล้วรีเบิร์ตไปเราจะมีพลังมากขนาดไหนกันนะน่าจะมีพลังมากกว่าตอนนี้เมื่อกี้เพิ่ม3เท่าคราวนี้น่าจะเพิ่มเป็น6เท่าถ้าเพิ่ม6เท่าเราก็สบายเลยงั้นรีเบิร์ตเลยนะพี่ฝนนะอ่ะทดลองรีเบิร์ตได้เลยแล้วพี่ฝนได้คุณอูดมาด้วยเหรอใช่พี่ฝนได้คาเมลมาอืมเอาละตอนนี้โอ้พลังเป็น 3,300 จริงด้วยพี่ฝนพลังเพิ่มมันเป็นกี่เท่า3เท่า3เท่าอืมสรุปแล้วเขาบอกว่าเพิ่ม2เท่าแต่เป็น2เท่าที่บวกเข้าไปกับเท่าเดิมกลายเป็น3เท่าโอ้โหไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่แบบว่าพลังมีเยอะขึ้นใช่หรือเปล่าใช่แล้วแป๊บเดียวนี่เกือบ 200,000 แล้วเห็นไหมอ๋อดีจังแลดีใจด้วยนะอืมเพราะงั้นเกมนี้เราต้องรีเวิร์สบ่อยๆแล้วก็เดี๋ยวเพจจะเก็บตังค์ให้ได้ 3,500,000 ก่อนนะเอาแล้วนะตอนนี้พลังใกล้ได้ 300,000 แล้วได้หรือยังอ่ะ3ล้านนี่ได้มาแล้ว3ล้านเท่าไหร่3ล้าน1แล้วแล้วก็พี่เอกก็ได้นี่เลยเบ็ดตกปลากระบองเพชรเบ็ดตกปลากระบองเพชรงั้นเหรออย่างเท่เลยพี่ฝนดูดิโอ้ใช้จริงด้วยน่ารักจังเท่มากเลยสะพายข้างหลังมาด้วยพวกเราที่สำคัญนั่นน่ะ 9,000 เลยนะหมายความว่าไงอ่ะเกือบหมื่นเลยนะเบ็ดตกปลาเนี่ยพลังอ่ะเอามีพลังเยอะใช่แล้วเดี๋ยวเจอคุณบอสคาวบอยหน่อยเอาละค่ะตอนนี้ได้เวลาแข่งขันระหว่างคุณคาวบอยแล้วก็พี่เอกในการตกปลาสายพันธุ์ใหม่ใครจะเป็นผู้ชนะตกยากมากปลาบ่อนี้ตัวหนักมากมากไม่รู้จะได้ตัวอะไรพี่ฝนได้อะไรมาได้อะไรกันเนี่ยเอาละนะกำลังชนะแล้วได้มาแล้วโอ้โหได้ปลาบินมาได้ปลาบินมา2ตัวเลยอ่ะ Flying Fish มาน่ารักจังปลาบินสุดยอดไปเลยตอนนี้พี่เอกสามารถชนะคุณอะไรนะบอสคาวบอยได้แล้วนะพี่ฝนอ๋อเก่งมากเลยนะเนี่ยใช่แล้วแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเรา2คนแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะวันนี้พี่เอกกับพี่ฝนขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบุ๊ยบุ๊ยเดี๋ยวพี่เอกจะฟาร์มต่อแล้วไปโลกถัดไป